ครับผมมันเป็นเรื่องเป็นขนมนางฟ้าใช่หรอว่านางฟ้าอะไรให้คุณยายอุ้ยนึกนานแล้วเคยถามอันนี้เป็นข่าวนานแล้วก็งงว่าทำไมคนเอามาลงอีกหลายปีเป็นปีแล้วค่ะครับก็คือเหตุการณ์พี่ยังจำได้อยู่ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็จำได้ลางๆจำได้ลางๆเหรอว่าฝนตกใช่น้องพี่ยังใช่ค่ะฝนตกปล่อยไม่ปล่อยปล่อยตอนนั้นคือบังเอิญไปเจอหรือคือเข้าในร้านเสื้อผ้าตรงข้างหน้านั้นแหละค่ะเพิ่นเจอก็ซื้อขนมหนึ่งขนมแล้วก็มีลอตเตอรี่ที่เราประสูติค่ะแค่นั้นแหละค่ะไม่มีอะไรมาแล้วถูกไหมคะลอตเตอรี่ไม่ถูกค่ะไม่เคยถูกค่ะอ๋อไม่เคยถูกค่ะครับใช่ค่ะคืออาจจะแพ้ผู้สูงอายุและเด็กมากๆคือคนรักอะไรเงี้ยคือใครที่เข้ามาเป็นสไตล์แบบนี้ได้แน่นอนจากอัพกราดก็คงไม่มีใครหวังว่าจะได้อะไรจากใครเนาะแต่เรารู้สึกว่าเราอยากอุดหนุนอยากให้การที่เราให้เงินไปแล้วก็มันก็บางคนก็อาจจะเป็นการดูถูกแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องตอบแทนด้วยซื้ออะไรอยากจะช่วยด้วยกันซื้ออะไรแล้วอาจจะแบบว่าทำเป็นลืมเงินแล้วก็เดินไปอะไรเงี้ยแค่นั้นเองครับผมแต่ว่าเฉยก็ต้องเป็นแบบบังเอิญเจออย่างเงี้ยครับเนาะบังเอิญเจอคนมาขอความช่วยเหลือก็มีบ้างแต่เราก็ต้องตรวจให้ดีถ้ากลัวไหมครับพอข่าวเยอะไปมากๆคนจะไดเรกเข้ามาแบบว่าอ้ําไม่ได้ดูข้อความไดเรกอยู่แล้วนอกจากเจอข้อความคอมเมนต์ที่ในรูปที่อ้ําลงไม่ได้ดูตลอดแต่ก็ดูแบบถ้าเจอก็อ่ะถือว่าเรามีโชคชะตาต่อกันเนาะก็ช่วยแต่ก็ต้องตรวจสอบก่อนอะไรเงี้ยค่ะครับแสดงว่ามีมีค่ะก็ช่วยได้ก็เท่าที่ช่วยได้แสดงว่าจะช่วยใครก็ต้องตรวจสอบก่อนมีตรวจสอบค่ะตรวจสอบครับคัดกรองขนาดไหนครับพี่อ้ําครับก็ให้อ้ําคนใจอ่อนก็จะให้รุ่นพี่ช่วยอีกทีนึงค่ะที่เขาแบบว่าตรวจสอบว่ามีประวัติการรักษามั้ยเป็นจริงมั้ยอะไรเงี้ยเพราะตัวเองไม่สามารถตรวจสอบได้เราใจอ่อนใจอ่อนเดี๋ยวให้หมดครับพี่อ้ําเนาะใช่ค่ะครับผมแต่ว่าที่เขาแชร์กันก็คือเป็นเรื่องเก่าเนาะคอนเฟิร์มเรื่องเก่านานแล้วค่ะไม่ได้เรื่องแปลกจริงๆเราก็เจอกันบ้างตลอดนะคะที่ผ่านมาก็ไม่ได้เจอกันบ่อยแต่เราก็เจอกันบ้างก็ยังพูดคุยกันดีอยู่ค่ะเป็นเพื่อนกันแต่ผมแซวว่าแบบในสตอรี่น่ารักดีค่ะเพราะคนรู้จักกันนะเนาะเอาก็ถ่ายกับคนอื่นก็เป็นอย่างเงี้ยปกติอย่างเงี้ยค่ะหลายคนชื่นชมว่ายังเป็นเพื่อนกันได้ก็เป็นเพื่อนได้ค่ะมันก็เป็นเพื่อนกันได้เพราะผ่านมาเป็น10ปีแล้วอ่ะก็เป็นเพื่อนกันได้จริงๆเราคนอาจจะไม่เคยเห็นแต่เราเจอกันก็เจอกันก็ทักทายกันดีค่ะคนบอกว่าแบบว่าเป็นลูกคู่ลูกแม่ก่อนจะทำงานอ๋อใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆก็เจอกันอยู่เรื่อยๆแต่ว่าคนไม่รู้เท่านั้นเองนานๆเจอกันทีค่ะแต่ถ้าเจอกันเราก็ทักทายคุยกันดีค่ะแต่ว่างานนี้ก็มีใช่ค่ะก็เพราะเพื่อนๆกลุ่มเดียวกันนะคะกับน้อยกับโคค่ะค่ะก็เลยจับตาโคเลยเป็นนักศึกษาอ๋อไม่มีอะไรค่ะก็เจอกันบ่อยจริงรู้สึกไงคนจับจองว่าแบบ3คนมาเจอกันประจองก็ไม่มีอะไรเพราะอย่างกันโน้ตก็เราเลิกคุยมา10ปีแล้วแล้วก็มีเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะจริงๆเนาะก็แต่ว่าคนชอบจับตามองทำไมอะถามอะไรเนี่ยงงมากเลยทุกคนก็เปิดหลายคนมองภาพรวมภาพที่ไปถ่ายมันเกิดปุ๊กลุกแล้วพี่เขานั่งข้างหลังเราหน้าอกเอวเราด้วยเอาจริงๆป่ะจริงๆจริงๆนะจริงๆแล้วพกคนหนวดนั่งติดหนวดไปครึ่งนึงไงเราก็นั่งบังให้ไม่มีอะไรหรอกค่ะไม่ได้นั่งอกด้วยนะจริงๆเป็นมุมกล้องเป็นมุมกล้องใช่มั้ยใช่ใช่เป็นมุมเฉยๆอะไรเงี้ยพอภาพนี้ออกมาทุกคนรู้เลยแบบแน่ๆเลยจะมีลงไม่ก็เป็นเพื่อนก็จะเจอกันผมไม่ได้ปิดบังก็ลงสตอรี่ลงอะไรก็เจอกันปกติค่ะครับเหมือนกลับมาคุยกันเยอะขึ้นหรือเปล่าครับไม่ก็คุยปกติไปแล้วค่ะมันดูหวานขึ้นกว่าเดิมแบบที่ผ่านมาไม่ได้หวานขึ้นเลยจากเมื่อก่อนเราเจอกันเกือบทุกวันวันนี้ก็นานก็อาทิตย์ละ2วันวันนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเองหลายเขายังเชียร์ตลอดพวกหลายคนจริงก็คงเชียร์ใครก็ได้เนาะขอให้อ้ําได้มีคู่ไปกับเขาสักทีอะไรเงี้ยมากกว่าอย่างวันนั้นที่เขาให้สัมภาษณ์เราได้อ่านบ้างมั้ยครับผมได้อ่านค่ะเขาบอกว่าเขาจะพยายามต่อไปพยายามเรื่องอะไรคะพยายามที่จะใจเราจะพยายามไม่จริงเลยไม่เห็นอ่านได้เจอคำนั้นเลยนะคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะเขาก็ยังเป็นเขาค่ะก็ติดตามข่าวตลอดก็ติดตามข่าวค่ะได้อ่านข่าวบ้างตีอ่ะอะไรมั่วมาจากไหนเนี่ยไหนบอกเขาเซฟนี่ใส่ไข่เนาะตีอ่ะอันนี้เป็นอะไรเหรอใส่ไข่อ่ะแม่เห็นคุณพงศ์เขาก็บอกว่าแบบแต่เขาก็ไม่มีใคร
ใช่ใช่ค่ะเขาก็ไม่ได้มีใครเขาก็ยังอยู่กับเพื่อนเขาอย่างเงี้ยปกติเขายังพิสูจน์ตลอดไหมคะตอนนี้อะไรนะคะเขาจะพิสูจน์ตลอดไหมเขาไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยค่ะเขาจะเป็นเขาค่ะจริงๆก็ต้องถามว่ามันจะมีลุ้นอีกไหมคะพี่อ้ําสักรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยคือลุ้นกับใครดีกว่าเพราะตอนนี้เราก็ถ้าใครเจอใครที่เข้ากันได้เราก็อยากจะมีใครเหมือนกันแสดงว่าตอนนี้คือโอเพนก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นคือมันไม่เจอใครจริงๆนะก็เจอแต่หน้าเดิมๆเลยนะค่ะพอเขาไม่กล้าเข้ามาเพราะเริ่มสงสัยค่ะอ๋อครับประกาศจะใกล้คนเข้าไม่ได้เลยค่ะไม่ใช่ขอเลือกแล้วกันครับผมค่ะโอเคขอบคุณครับพี่อ้ําครับขอบคุณครับฝากหรอ